จากรายงานพิเศษนะคะมาต่อกันที่ผลงานของชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมศรีสะเกษค่ะที่วันนี้ก็ได้บุกจู่โจมนะคะจับเอเย่น2พี่น้องค้ายาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้บุกจู่โจมเข้าทำการจับกลุ่มตัว2พี่น้องคือนายชาตรีเดชกล้าอายุ28ปีและนายบุญมีเดชกล้าอายุ35ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าได้ที่บริเวณกระท่อมกลางทุ่งนาหมู่บ้านบ้านขนวนหมู่ที่5ตำบลสำโรงปราสาทอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่ง2พี่น้องได้ใช้กระท่อมเป็นสถานที่จำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นจากการตรวจค้นภายในกระท่อมนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบอุปกรณ์การเสพยาบ้าตกกระจายอยู่รอบบริเวณเป็นจำนวนมากและยังพบอาวุธปืนลูกซองสั้นจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนนะคะซึ่งนายบุญมีก็รับว่าเป็นเจ้าของเพื่อเอาไว้ใช้ในการข่มขู่และตามทวงหนี้ลูกค้าซึ่งในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะก็ได้ร่วมกับทหารจากกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีเกษนะคะเข้าทำการจับกลุ่มตัวนายณัฐวุฒิอุปรายอายุ19ปีที่บ้านเลขที่121ทับ146หมู่ที่11อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้อีกรายค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายนัทจากนั้นจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ว่านายนัทได้วิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำในบ้านที่เกิดเหตุพร้อมกับทิ้งยาบ้าและเงินที่ใช้ในการล่อซื้อยาบ้าลงในชักโครกเจ้าหน้าที่จึงได้ล้วงเอาของกลางดังกล่าวออกมาค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ขยายผลจากนายนัทอาวุธนะคะจนสามารถจับกลุ่มนายชัยชนะเพิ่มพรอายุ20ปีผู้ร่วมขบวนการพร้อมกับยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งค่ะ